สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายต่อมสิพาพี่น้องเบิ่งของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีจากพี่น้องบ่มีหยังหลายจ้าพี่น้องคิดถึงทุกผู้ทุกคนด้วยค่ะเอาล่ะเฮาก็ไปเบิ่งกันเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเขือมะเขือพวงเนาะคนไทยเอิ้นมะเขือพวงหลายพี่น้องบ่แม่น10โลพุ่นนี่เนี่ย10โลพุ่นแหละเนาะ10โลบ่10โลกับ8โล9โลประมาณนี่หนักได้ดิเพิ่นซื้อไว้ให้แต่เมื่อวานน่ะจ้าเรายายต่อมผัดยูดเมื่อวานนี่ลูกเก่าบ่สบายก็เลยหยุดนี่เพิ่นนี่ขอเบอร์โทรไว้เลยขอเบอร์โทรไว้เลยมื้อนี้ซื้อของไว้ให้เราบ่เนนเพิ่นถ่าแล้วก็บ่ไปจักเทื่อผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซื้อไว้ให้จ้ะเพิ่นก็ซอยถึงผู้ขายเนาะซอยผู้ขายก็มาฝากอีกผู้นึงเพราะมันเพิ่นน้ำใจดีแฮงก็จังว่าเกร้านมันขายวัสดุพวกก่อสร้างหรือว่าเนาะพวกกันนี่ไหมอุปกรณ์ก่อสร้างนี่เหมือนแม่พี่น้องเพื่อนที่เป็นทั้งสี่ประจำเพื่อนที่ซื้อของฝากผู้นั้นผู้นี้ดีผู้งามก็ยังงามใจดีเนาะเฮ้ก็ได้ขอให้เพิ่นผู้ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกว่าเก่ามีหลายๆกว่าเก่าเดี๋ยวห้ามให้ไปสมตำปูปลาเนาะราคาก็บ่มีหยังหลายจ้าก็เรียกเขียวเขียวเฮิ่มๆไปก็ขายลูกแดงๆก่อนงามทักทายค่ะเพื่อนๆเอฟซีที่หักแพงสุขุสุขุนด้วยค่ะต้อนรับชาวฝนหลายๆจ้าที่เขามาเบิ่งมาชมมาติดตามให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะขอให้พี่น้องเอฟซีเพื่อนๆสุขุสุขุนมีดีมีแฮงร่ำรวยเด้อค่ะเอาล่ะค่ะคลิปนี้ยายต่อมก็ขอฝากไว้ตรงนี้เนาะค่ะเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะเพื่อนๆขอให้ผู้ใหญ่เพิ่นก็สุขภาพแข็งแรงดีมีแฮงคือกันขอให้ร่ำรวยทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ